ทำกิจอันสำคัญยิ่งที่เราทั้งหลายมีศรัทธาความเชื่อความเคารพและความเลื่อมใสในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าศาสนาการเรานับถือศาสนาเราต้องตรวจดูว่าที่เราถือนั้นเป็นของแท้หรือเป็นของปลอมหรือเป็นของเทียมหรือเป็นของแท้เพราะว่าของแท้มีขึ้นแล้วของเทียมซึ่งเป็นคู่กันก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนหลักไว้ให้เราได้ศึกษาหรือได้ยินได้ฟังจดจำไว้ให้ดีในธรรมที่ถูกต้องนำไปปฏิบัติให้ตรงตามทางที่ท่านพาดำเนินมาจะเรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติดีนั่นเราหมายอยู่ตรงไหนเราจะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องหมายที่เราสำคัญตัวเองว่าเราปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติชุปอุชุปฏิปันโนเราปฏิบัติตรงมาตรงอะไรตรงที่จิตใจชอบหรือตรงทำทรงวินัยหรือตรงที่เราความคิดเห็นของเราที่เราชอบยายะปฏิปันโนเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงธรรมหรือเพื่อบรรลุธรรมยิ่งขึ้นไปสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบหนึ่งนี่พระองค์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้เป็นหัวข้อจึงเรียกว่าเราเป็นสาวกอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเราดูตัวของเรากายกรรมของเราแต่ละวันแต่ละเวลาที่เราเคลื่อนไหวมีแนวโน้มไปในทางไหนประรบอะไรตั้งใจอยู่อะไรเราได้ตั้งใจเพื่อความดีถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าบริสุทธิ์มีกายบริสุทธิ์เอาอะไรเป็นเครื่องหมายการแสดงออกกิริยาทางกายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองว่าถูกต้องเราเคลื่อนไหวแสดงออกมาทางวาจาคือคำพูดแต่ละครั้งแต่ละคราว เป็นวาจาที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ถูกต้องหรือยังหรือมีเคลื่อนคลาดขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็ต้องตรวจดูให้รู้ตัวของเราเองความรู้ตัวของเราเองคือรู้ผิดแต่รู้ถูกถ้าส่วนไหนที่เราปฏิบัติยังไม่ถูกต้องยังผิดพลาดยังพลั้งเผลอเราก็จะได้แก้ไขให้อยู่ในร่องในรอยในทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พาประพฤติปฏิบัติมาส่วนจิตใจให้เราตรวจพิจารณาจิตใจของเราเองที่เราคิดนึกอารมณ์ต่างๆอยากเข้าใจว่าการคิดนึกไม่สำคัญเพียงแต่คิดเฉยๆไม่เห็นเสียหายอะไรจริงอยู่ถึงแม้ว่าคนอื่นไม่เสียหายภายนอกยังไม่เสียหายเพียงแต่ความคิดนึกเท่านั้น
แต่มันเสียหายเฉพาะในตัวของเราเองจากสิ่งที่สำคัญคือจิตอันเป็นสิ่งที่สำคัญควรทนุถนอมควรรักษาควรให้ความสำคัญเพราะความดีและความชั่วทั้งหลายมันสำเร็จมาจากใจมีใจเป็นใหญ่มีเกิดขึ้นที่ใจก่อนถ้าไม่ปรากฏที่ใจก่อนแล้วที่อื่นก็ไม่ปรากฏความดีและความชั่วบาปและบุญทั้งหลายกุศลและอกุศลทั้งหลายย่อมแต่จะเกิดขึ้นแต่ละบุคคลนั้นย่อมปรากฏทางใจก่อนถ้าหากใจของเราไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ดีแล้วความคิดก็ย่อมแนวโน้มไปในทางที่ไม่ดีเมื่อใจคุ้มครองไม่ดีได้แต่ความคิดนึกในทางไม่ดีแล้วมันเป็นทางเสียหายทางจิตใจของเราทำให้เศร้าหมองท่านเรียกว่ากิเลสถ้าคนไม่ภาวนาไม่เคยรู้เห็นจิตใจของเราเองว่าเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์เวลามันเดือดขึ้นมาแล้วจึงรู้ว่าทุกข์เวลามันขัดแค้นขึ้นมาแล้วจึงรู้ว่าทุกข์มีเรื่องกระทบกระเทือนหนักเท่าไหร่แล้วจึงรู้ว่าทุกข์ความรู้ชนิดนี้อย่าว่าแต่คนเลยแม้สุนัขมันก็รู้สัตว์มันก็รู้เวลาสิ่งที่มากระทบที่ไม่ดีไม่ชอบทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมีปัญญาคำว่าคนมีปัญญานั้นต้องมีสติขึ้นมาก่อนระลึกรู้ก่อนรู้เหตุก่อนถึงแม้ว่าผลยังไม่เกิดขึ้นแต่เพียงแต่คิดนึกก็รู้เรียกว่ารู้เหตุคือรู้ธรรมนั่นเองเพราะว่าธรรมนี้เป็นเหตุที่ปรากฏขึ้นในจิตใจเท่านั้นส่วนกรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่แสดงออกจากจิตใจที่มันบงการแน่ชัดเจตนาเจาะจงลงไปนี่เป็นตัวกรรมแล้วจะแสดงผลักดันมาออกทางวาจาบ้างทางกายบ้างทีนี้ปรากฏมาให้สู่โลกภายนอกทำความเดือดร้อนผู้ที่อยู่ข้างเคียงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จิตอกุศลนั้นเกี่ยวข้องย่อมได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายจากกรรมอันลามกที่พระพุทธเจ้าให้ชื่อไว้คือลามกและสกปรกและเศร้าหมองเพราะเหตุใดจึงเรียกธรรมเหล่านี้เป็นธรรมอันลามกเพราะว่าตนเองตัวของเราเองก็ไม่ชอบทำไมรู้ว่าตัวเองไม่ชอบเพราะถ้าคนอื่นมาทำอย่างนั้นให้ตัวเราเองบ้างก็ไม่ชอบเจนกายทุจริตคือปานาธิบาตทำลายชีวิตซึ่งกันและกันตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายและอธินาทานขโมยซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ชอบขโมยคนอื่นชอบทำลายชีวิตผู้อื่นแต่ถ้าผู้อื่นมาทำให้เราบ้างเรากลับไม่ชอบโกรธเดือดดานขึ้นมาต่อสู้อย่างสุดแรงนั่นจึงเรียกว่าทำเหล่านี้ทำอันลามกแม้ตัวเองผู้กระทำก็ไม่ชอบไปคนอื่นกระทำแต่ตัวของเราเองทางวาจาก็เช่นเดียวกันวาจาอันลามกการโกหกหลอกลวงผู้อื่นพูดคำหยาบพูดคำส่อเสียดสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราผู้พูดและไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพราะเป็นคำไม่ใช่เป็นของแท้มันเป็นคำเทียมไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่ามีแต่
เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อทุกข์เพื่อโทษเพื่อความไม่สงบสุขเพื่อความเศร้าหมองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติดีสุขปฏิปันโนเราก็ต้องมาตรวจดูกายของเราได้ทำตามด้วยดีไหมหรือยังขัดแย้งต่อคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราก็ทำแต่ละวันแต่ละเวลาในกายกรรมในวจีกรรมที่ไหนที่เรายังขัดแย้งอยู่ที่ไหนเราสอดคล้องทำตามได้เราก็ขอนั่นเป็นสุปฏิปันโนเฉพาะข้อนั้นยังข้ออื่นอีกล่ะเราทำยังขัดแย้งอยู่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังลบหลีกทำวินัยคำสอนด้วยอ้างอย่างโน้นอ้างอย่างนี้แก้ตัวออกไปเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัสรู้ธรรมะอันเป็นของจริงเหมือนกับพระองค์ไม่รู้จักอนาคตข้างหน้าพระองค์สอนแต่เฉพาะในปัจจุบันทั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์มีอติตังสยานอนาคตังสยานแล้วได้ญาณตรัสรู้ในธรรมอันเป็นปัจจุบันสามารถรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันทำให้สิ้นกิเลสในปัจจุบันได้รู้โลกทั้งสามไม่ใช่แต่มนุษย์โลกเพราะฉะนั้นประเภทไหนที่พระพุทธเจ้าไม่รู้มนุษย์อยู่ประเภทไหนที่จะพอปิดกบปิดญาณของพระองค์เพราะที่พระองค์ไม่รู้ในจิตใจของกิเลสในคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรอ้างว่าไปอยู่ประเทศนั้นอยู่ประเทศนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำตามพระพุทธเจ้าบัญญัติอยู่ในเมืองอินเดียเท่านั้นไม่ใช่พระองค์บัญญัติประเทศไม่ใช่บัญญัติอากาศไม่ใช่บัญญัติชนุมชนบัญญัติกิเลสคนประเภทไหนประเทศไหนมีโลกโกรธหลงเหมือนกันหมดเพื่อแก้ไขกิเลสไม่ว่าอยู่แดนไหนอย่าว่าแต่อยู่มนุษย์โลกในสวรรค์ไปไหนกิเลสของเมืองสวรรค์พระองค์ก็รู้กิเลสของพรหมโลกพระองค์ก็ทราบพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดเพราะฉะนั้นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงเป็นอมตะธรรมเป็นของมั่นคงเป็นของถาวรเป็นสัจธรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมั่นคงพระพุทธเจ้าในอดีตทรงตรัสอย่างไรพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ธรรมที่สัจธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจนยังอยู่จนพระองค์ได้บรรลุได้ตรัสรู้เห็นแล้วพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าก็ล้วนแต่ธรรมเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปไหนพระองค์ยิบยกเอามาตรัสรู้แล้วก็ได้ชี้แจงแสดงให้มนุษย์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเจริญรอยตามสามสืบเนื่องกันตลอดตรงกันเรื่องมรรคเรื่องผลบัญญัติศีลบัญญัติสมาธิบัญญัติปัญญาเหมือนกันทุกพระองค์ให้ละความชั่วกิเลสที่ชั่วทุกพระองค์ให้ทำความดีทุกพระองค์ให้รักษาจิตของตนให้ผ่องแผ้วสะอาดหมดจดทุกพระองค์ธรรมเหล่านี้เราควรให้ความสำคัญว่าเราได้ยินได้ฟังอมตะธรรมและเราพยายามปฏิบัติตามอมตะธรรมเราได้รู้ได้เข้าใจในอมตะธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ให้สำคัญธรรมเหล่านี้เราจะไปหาธรรมที่อื่นไม่เจอจะไปหาเถอะรับรองว่าไม่เจออมตะธรรมไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะพระพุทธเจ้าสอนเพียงเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้ขอให้จิตใจของเราให้เชื่อมันแล้วปฏิบัติตามจิตใจของเราก็จะได้เป็นอมตะเช่นเดียวกันเหมือนกับธรรมแต่เดี๋ยวนี้จิตใจของเรายังไม่สามารถที่จะเชื่อตามพระองค์จะยอมเสียสละเหมือนกับพระองค์ยอมปฏิบัติยังทนงตัวสำคัญตัวอยู่ตัวเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนี้อยู่ในคารวาสบ้างนักบวชบ้างอ้างโน้นบ้างอ้างนี้บ้างแก้ตัวอยู่อย่างนั้นเมื่อไรแล้ว
ราจะสุปฏิปันโนสักทีถ้าเราแก้อยู่อย่างนั้นแปลว่ามันก็ไม่ดีจึงแก้ถ้าของดีแล้วไม่มีใครไปแตะต้องรถถ้าไม่เสียใครจะไปแก้เครื่องทั้งหลายนี่ก็ไม่มีแก้คำว่าแก้เป็นของที่เสียแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่ของแท้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียกกับคนมีศรัทธาพอที่จะศรัทธาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความเชื่อเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วส่วนจิตใจของเราเท่านั้นที่ยังไม่ดีเหมือนกับธรรมคำสอนของพระองค์ยังไม่อยู่ในธรรมของพระองค์ครบถ้วนพอที่จะมีกำลังให้ได้ความสงบให้ได้ความสุขและให้ได้ความสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงยังผิดพลาดมากยังตื้นมากทำที่ลึกซึ้งที่เราจะต้องกำจัดเราจะต้องแก้ไขอันหยาบหยาบที่ภูมิฐานที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีมากทีเดียวไม่ใช่เพียงเท่านี้ที่เราจะต้องแก้ไขตัวของเราเรามาอยู่ในเปลือกตื้นๆยังเมื่อไรจะไปถึงแก่นแต่เพียงเปลือกก็ยังไม่ชำระยังไม่หมดยังไม่แต่สะเก็ดก็ยังไม่ทั่วถึงยังเปลือกแก่ยังเปลือกอ่อนยังกับพี่ผิวกับพี่กับพี่ติดแก่นกับตัวแก่นที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกับพี่อะไรเป็นแก่นที่จิตใจของเราที่มันวกวนเวียนอยู่เวลานี้เราได้แค่ไหนแล้วที่เราปฏิบัติเราได้สอบส่องดูให้เห็นชัดหรือยังเข้าใจชัดหรือยังหนักแน่นมั่นคงในธรรมในวินัยแค่ไหนหรือวอกแวกหลอกแวกหลอกตัวเองการหลอกคนอื่นเสียหายไม่สำคัญเหมือนกับหลอกตัวเองตัวเองหลอกตัวเองพาตัวเองไปตกนรกนะคนอื่นไม่ได้ทำตัวเราเองทำตัวเราให้ตกนรกได้ให้ผิดได้ให้เศร้าหมองได้เพราะฉะนั้นอย่าเป็นพุทธบริษัทตาฝากแอบอ้างอาศัยเฉยๆว่าเราได้เข้าวัดเราได้ปฏิบัติเป็นพุทธบริษัทแต่บริษัทแบบไหนท่านว่าบริษัทสกปรกบริษัทเศร้าหมองบริษัทบริษัทสะอาดก็มีบริษัททองใสก็มีเพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทประเภทไหนเราทั้งหลายพยายามมาตรวจนี่มาภาวนาในชี้เหตุในทางผิดส่วนในทางที่ถูกก็มาจากเหตุเช่นเดียวกันประพฤติดีทางกายมีเจตละเว้นจากการทำปานาธิบาตเห็นอกเราอกเขาเรารักตัวเราอย่างไรเราก็รักเขาเช่นนั้นเรียกว่าธรรมคือความเป็นธรรมนั่นคือเป็นกลางๆในเสมอภาคกันทรัพย์สมบัติคนอื่นจะก็หามาได้เขารักเขาหวงแหนขนาดไหนเหมือนกับของเราเมื่อเราไปทำแล้วเขาก็เช่นเดียวกันกับเราแล้วเราก็พยายามให้ได้มาโดยทางที่ชอบโดยไม่เดือดร้อนทุกฝ่ายนี่เรียกว่าประพฤติธรรมเรียกว่าฉลาดรู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้ความจริงในข้อนี้รู้ความจริงที่ในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายทั้งนั้นแหละธรรมของจริงมันจะตายได้อย่างไรเมื่อไม่เบียดเบียนกันแล้วธรรมเหล่านี้ดีอยู่ตลอดไปเรียกว่าเราละเว้นความชั่วตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะทำความดีมามีสติคอยประคับประคองจิตใจประคับประคองวาจาประคับประคองกายของเรา
ให้อยู่ในร่องในรอยในกฎในเกณฑ์อันดีงามนี่ชื่อว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมเหล่านี้ล้วนจะเป็นอมตะธรรมทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นธรรมตื้นๆเป็นธรรมเล็กน้อยเราไม่ให้ความสำคัญจึงเราไม่แปลกปลาดอยากทำอะไรก็ทำได้อยากพูดอะไรก็พูดได้ทำได้บ้างไม่ได้บ้างโดยเราไม่ให้ความสำคัญในคำพูดในเรื่องเหล่านี้ไม่เพราะไม่เห็นความดีและไม่เห็นความเสียหายจากการพูดและการทำอันแน่ชัดลงไปเพราะสติยังอ่อนเพราะปัญญายังอ่อนถ้าสติแก่กล้าปัญญาแก่กล้าสิ่งเหล่านี้ต้องเห็นความสำคัญมากไม่ใช่อยู่ที่ไหนแต่ความหนทางที่จะดับทุกข์และให้ถึงความสุขให้ถึงความสงบก็ไปจากนี้เองเราควรให้เห็นให้ชัดดูให้แน่นอนไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชี้แจงบอกแล้วพระองค์ก็บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตใจพระองค์ก็ละเว้นจากปานาติบาตปานาติปาตาปฏิวิรโตโหติอดินนาดานาปฏิวิรโตโหติกาเมสุมิชฌาจาราปฏิวิรโตโหติมุสาวาดาปฏิวิรโตโหติสุราเมริยมัชฌะปมาดัตถานาปฏิวิรโตโหติท่านปฏิบัติวิรัตเจตนาละเว้นเด็ดขาดไม่กระทำปานาติบาตอธินาการเมมิจฉาจารอิทธาอริยะสาวโกนี่อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้พระองค์ทรงรับรองไม่ทำแม้แต่ชีวิตจะหาไม่ก็ตามทีไม่ทำเป็นเด็ดขาดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้อริยะสาวกก็ปฏิบัติละเว้นอันนี้แล้วได้ถึงความสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนรู้เห็นที่ไหนรู้ธรรมเห็นธรรมเรามองข้ามไม่ให้ความสำคัญแล้วก็อยากแต่รู้ธรรมอยากจะสำเร็จจะได้บรรลุอยากได้ความสงบมันจะได้อย่างไรถ้าเราไม่ตั้งอยู่ในฐานสิ่งเหล่านี้มั่นคงแล้วมันก็คล่อนแคลนงอนแงนอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงอย่างสำคัญยิ่งเป็นสมรภูมิที่ได้ชัยชนะพระพุทธเจ้าได้ทรงชัยชนะมาแล้วเป็นหลักสมรภูมิที่ดีถ้าฐานไม่ดีแล้วจะทำอะไรลงไปสวยงามเท่าไหร่มันก็ล่มคลื่นไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเป็นเรื่องสำคัญเรื่องกายเรื่องวาจาเป็นเรื่องสำคัญต้องรักษามั่นคงเป็นพื้นฐานแล้วยังให้ภาวนาทับขึ้นมาอีกสำคัญที่ทางจิตใจไม่น้อยเช่นเดียวกันอันนี้ปัญญาส่วนปานกลางปัญญาอย่างยิ่งที่เราเจริญวิปัสสนาคือสมาธิภาวนานี้ท่านแยกประเภทสองอย่างเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่อันนี้ล้วนแต่กิจที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีให้ปรากฏขึ้นมาเพื่อจะได้ส่วนหนึ่งในเบื้องต้นที่สติหรือความเพียรอย่างอ่อนสมาธิอย่างอ่อนศรัทธาอย่างอ่อนก็ต้องเจริญสมถภาวนาเพื่อฝึกอบรมสติอบรมความรู้ตัวท่านว่าสัมอาตาปิสัมปัจจาโนสติมาวินยะโลเกนี่ในเบื้องต้นให้มีความรู้ตัวความรู้ตัวนี่แหละเป็นพื้นฐานที่จะได้ปัญญาสติเป็นพื้นฐานทำงานความรู้ตัวเป็นเครื่องส่องงานของเราให้มั่นคงสติทำงานอยู่เรื่อยเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยระลึกอยู่เรื่อยมันจะไปทางไหนกับตีกระหลบเข้ามาให้มันรวมอยู่ให้เดียวสัมปชัญญะก็เพ่งรู้อยู่ไม่ให้มันเคลื่อนไปที่อื่นเพ่งเผา
เรียกว่าอาตาปิความเพียรเหมือนกับเพ่งเหมือนกับเผากิเลสพอมันถูกความเพียรเผามันก็ดิ้นดิ้นสติก็บังคับตบกลับขึ้นมาไม่ให้มันออกไปได้ไม่ให้มันแสดงบทบาทให้หมดกำลังแผดเผากิเลสจึงอภิชฌาและโทมนัสในกิเลสสองอย่างอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายความยินดีคืออะไรสิ่งที่เรารักนั่นเองอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่รักสิ่งที่เรารักเป็นกุศลหรือนำความสุขมาให้โดยส่วนเดียวแต่ความจริงแต่สิ่งที่เรารักนั่นเป็นสมุทัยโทมนัสน่ะเป็นผลเรียกว่าวิบากจากสมุทัยถ้าเราไม่มีปัญญานั่นเรียกว่าโทมอภิชฌาและโทมนัสใจไม่ดีแล้วใจเกิดก็ใจไม่ดีขับแค้นใจทุกข์ใจในภายในมิจฉิงเหล่านี้สองอย่างจะหมดไปได้ด้วยอาตาปิด้วยสัมปชัญญะสติมาสองอย่างความเพียรไม่ลดละคุมงานอยู่อย่างนั้นเมื่อทำการงานโดยสามัคคีในส่วนเป็นพลังที่ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในทางมรรคเพียงพอแล้วกิเลสไม่สามารถที่จะมาก่อกวนได้ก็เข้าถึงซึ่งความสงบวิจวิจเจวกาเมหิสงบจากอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระนี่อันนี้เป็นของจากภายนอกที่อิเจวกาเมอากุเสเลหิกิเลสซึ่งอยู่ภายในนี่มีอยู่ในสันดานจิตใจของมันไอ้กิเลสภายในกับภายนอกนี่นะมาสัมผัสกันแล้วมันเป็นเกิดน้ำเมาเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาเหมือนกับเขาหมักสิ่งต่างๆรวมกันแล้วก็เกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาแท้จริงกิเลสเหล่านั้นที่ทำให้มึนเมาเศร้าหมองไม่มีโดยตรงแต่ก่อนก็รูปสวยๆงามๆนี่ก็ยังไม่เป็นโทษอะไรเห็นก็มีความสุขกามฉันทะความพอใจมันก็มีความสุขยังไม่เมาเหมือนกับเครื่องเมาต่างๆไม่แยกมาแล้วแต่ก่อนมันไม่เมานะเมื่อผสมกันแล้วมันจึงเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาอันนี้พอได้สัมผัสเกิดความหลงกิเลสภายในมีขึ้นมาแล้วเกิดความเมาขึ้นมาเป็นกิเลสเศร้าหมองขึ้นมานี่เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาแยกย้ายมันรวมกันไม่มีทางที่จะเมาแป้งก็อยู่อย่างหนึ่งน้ำหวานก็อยู่อย่างหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งรับรองว่าไม่เมานี่เราเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าเจริญวิปัสสนาให้แยกไปแล้วยินดีตรงไหนเหมือนกับเราสวดอายังโคเมกาโยนี่วิปัสสนานะจะบอกให้เราเจริญวิปัสสนาถ้าแยกเดี๋ยวนั้นใครต้องการเอากระดูกไปแขวนคอใครจะยอมล่ะลองเอาดูใครจะเอาเอาไปไหว้ไหมซื้อไหมจะเอาไปถ่ายนั่นเมื่อแยกวิปัสสนาไปแล้วมันก็ไม่มีโทษมีภัยอะไรไม่มีของมีคุณค่าอะไรเห็นผมให้เป็นผมเถอะมันเป็นวิปัสสนาได้ไม่ต้องมากแต่ถ้าไม่รู้จักแล้วอะไรแล้วจะเกิดขึ้นในจิตใจที่เราเพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้รู้ของจริงอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็อวิชชาน่ะสินั่นอวิชชาเกสาก็อวิชชาได้โลมังก็อวิชชาได้เกิดขึ้นได้ทุกทิศทุกทางแล้วก็ตั้งตัวเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะในขันธ์5ก็มีอวิชชาทั้งนั้นที่เราเจริญก็เจริญเพื่อทำลายอวิชชาที่สวดอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างได้อะไรบ้างหรือสวดไปเหมือนกับนกขุนทองกินเท่ากับกล้วยเท่านั้นเองไม่แยกแยะให้เข้าใจเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่าแต่ก็ยังดีที่ไม่สวดเสียเลยยังดีที่ไม่รู้เสียเลยก็เป็นเบื้องต้นในการทำเราควรอย่าน้อยใจควรปลื้มใจที่เราได้สวดได้ปฏิบัติทุกวันทุกเวลาเนี่ย
ควรจะทำความหนักแน่นมั่นคงให้ยิ่งไปตามระดับไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราปฏิบัติได้เวลานี้ถ้าเราจิตใจของเรามันให้ความสำคัญเห็นความหมายอันแน่ชัดไม่ได้ไปจากอื่นไกลเลยไปจากนี่เองความพ้นทุกข์ไปอยู่ตรงนี้ความสงบไปอยู่ตรงนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายามศึกษาตั้งใจให้จริงจึงจะได้รู้ของจริงจะทำเล่นๆมันก็วกวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมาให้ความสำคัญในสิ่งแบบนี้เลยมันเวลาฟังเทศมันก็พูดมันก็พูดเล่นผู้ฟังก็เลยฟังเล่นไปด้วยกันเหนื่อยเสียไปแล้วได้ขันติได้วิริยะได้สัจจะมาแล้วตลอดถึงได้พลังทางธรรมปฏิบัติมาแล้วจึงได้มาพาเราประพฤติพาเราปฏิบัติพวกเราอย่าสักแต่ว่าทำอย่าสักแต่ว่าปฏิบัติเสียเวลาเปล่าหลอกตัวเองก็ตลอดหลอกโลกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามเราทำได้เช่นนี้ก็ย่อมจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน